วัสดีครับขอต้อนรับสู่ So For State Review นะครับอะไรที่เจ๋งอะไรที่น่าสนใจอะไรที่ Exclusive เราจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับและในเทปแรกวันนี้เรามีรองเท้า1รุ่นที่เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆและอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก่อนที่จะไปชมรีวิวกันเรามีแขกรับเชิญพิเศษครับที่จะมาร่วมในเทปนี้กับเราด้วยนะครับนั่นก็คือ Virgil Hi What's up bro What's up man นั่งครับและรองเท้าที่เราจะมารีวิวกันในครั้งนี้นะครับก็คือ Nike Air Force 1 Collaboration กับ Off-White นะครับซึ่ง Off-White เนี่ยเป็นแบรนด์สตรีทไฮเอนด์ที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนในเรียกว่าแหล่งแฟชั่นหรือว่าหนังสือหรืออะไรเงี้ยก็มีแต่คนใส่แบรนด์นี้นะครับซึ่งผมด้วยความน่าสนใจในครั้งนี้เราเลยอยากจะมารีวิวให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมกันติดตามกันเลยดีกว่านะครับและรองเท้าที่เราจะมารีวิวกันในครั้งนี้ก็คือ Nike Air Force 1 Collab กับ Off-White แบรนด์สตรีทสุดไฮเอนด์ที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับความน่าสนใจเนี่ยบอกเลยว่าคู่นี้ไม่ธรรมดาอยากให้ทุกคนได้ไปติดตามกันครับผมร้อนดิอ่ะแต่ข้างล่างแล้วมาบ้ามาบ้ามาบ้าเอาไหนลองเล่าให้เพื่อนๆเขาฟังหน่อยว่าคู่นี้มันน่าสนใจยังไงอ่ะแกะกล่องกันเลยดีกว่ามาก่อนเลยนี่ครับ Air Force 1นี่ครับหน้าตาครับ Air Force 1อ่ะก่อนที่จะไปรีวิวไหนลองบอกความพิเศษของมันนิดนึงก็เพราะมันเป็นการคอลแลบกับOff-Whiteเนี่ยพี่มันก็ต้องมีความพิเศษอยู่แล้วซึ่งคอนเซ็ปต์ที่เขามาใช้น่าสนใจมากคือการเขาเรียกว่าดีคอนสตรัคชั่นเป็นการแบบถอดส่วนประกอบต่างๆแล้วก็เอามาประกอบเข้าไปใหม่เช่นแบบตรงแบบเชือกหรือแม้กระทั่งตรงลิ้นเนี่ยลิ้นอย่างเงี้ยมันจะเป็นลิ้นของพวกแบบเบรเซอร์พวกที่เราเคยเห็นแบบปกติมันอาจจะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าคือVirgilเขาดีไซน์มาให้เป็นแบบนี้ก็เหมือนเอาเข้ามาแบบตัดเอาไว้แปะไว้อย่างเช่นแบบตรงเนี่ย Nike เนี่ยที่เป็นแบบฟอยล์อย่างเงี้ยลอกลอกได้ไหมเดี๋ยวอ๋อนึกว่าพร้อมดูดโอเคก็แล้วก็แบบเช่นแบบการใช้โคเทชันที่เราเห็นกันในแบบเสื้อผ้าทั่วไปของOff-Whiteเนี่ยก็จะเอามาถูกใส่ดีด้วยเช่นแบบคำว่า Air ตรงนี้แล้วก็คำว่า Shoelace ตรงนี้ฮะแล้วคือรองเท้าคู่นี้ถ้าสังเกตได้ดีคือวัสดุที่ใช้ตรงส่วน Upper ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นหนังที่แบบค่อนข้างพรีเมียมมากๆเลยนะครับเรียกว่าเนียนใช่ที่สำคัญรองเท้าคู่นี้เขาวางขายเฉพาะที่งาน Compact Con เท่านั้น Compact Con นี่มันคือ Compact Con เนี่ยมันคืองานที่เหมือนแบบเป็นงานที่รวบรวมแบรนด์ดังแล้วก็เป็นงานสตรีทแวร์ระดับโลกอ่ะที่จัดที่อเมริกาซึ่งทั่วโลกเนี่ยเขาแบบตั้งตารอว่าอยากจะไปงานนี้คือแบบสาวกอ่ะเขาก็ไปงานนี้กันแน่นอนแล้วรองเท้าคู่นี้ก็วางขายในงานนี้ด้วยซึ่งมันมีคอลเลคชันอื่นลองเรียกว่าอะไรรองเท้าคู่อื่นวางขายพร้อมคู่นี้เหมือนกันแต่ว่าใช่ตัวนี้ให้ความสนใจเยอะมากอย่างตัวอื่นก็จะมีพวกที่ทำกับ Travis Scott Don C ใช่แต่พวกนั้นอ่ะตอนนี้เขาวางขายทั่วโลกแล้วยกเว้นตัวนี้ที่มีขายเฉพาะในงาน Compact Con จริงๆซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถหาที่ไหนได้ก็เลยทำให้แบบว่ารู้สึกว่ามันลิมิเต็ดมากๆทำให้คนแบบสนใจซึ่งก็ทำให้ราคามันแบบพุ่งสูงตามตอนนี้ราคาเรียกว่าใช้ได้เลยแหละใช่ตอนแรกคิดว่าแบบว่าราคาจะอยู่แบบว่าไม่สูงมากแต่ตอนนี้ราคามันค่อนข้างที่จะพุ่งไปด้วยความที่มันลิมิเต็ดแล้วก็มีขายเฉพาะที่แล้วก็แบบวันที่วางขายเนี่ยคนต่อคิวแบบโหนานแบบถ้าดูรูปเนี่ยถ้าได้เห็นรูปเนี่ยคือจะแบบงานแตกอะยาวมากๆเลยนะครับอ่ะเรากลับมาที่รองเท้ากันต่อดีกว่าที่ผมชอบรองเท้าคู่นี้ก็คือรู้สึกมันเหมือนกับมันใส่อะไรหลายอย่างที่รู้สึกแบบว่ามันแตกต่างจากดีไซน์ทั่วไปอย่างผมมองว่าอย่างไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยอ่ะให้ดูเลยเนี่ยไอ้ตรงซิปไทท์เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยรองเท้าที่เอาไว้ทำอย่างที่ทำกับNike เนี่ยในคอลเลคชันเดอะเทนเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นสีแดงหมดเลยอ่ะใช่อย่างคู่นี้ครับจะเป็นสีแดงจะเป็นสีนี้หมดเลยใช่แต่ว่าในออฟไวท์เนี่ยของคอลเลคชันอันนี้เขาเลือกที่จะใช้สีขาวซึ่งแบบซึ่งมันก็ดูกลืนกับใช่นะพี่ดูแบบดูเข้ากันดีซึ่งปกติแล้วถ้าติดตามให้ดีในเสื้อผ้าต่างๆหรือว่าอะไรอันนี้เราไม่เทียบแล้วนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วผมโยนอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอเคกลับมาที่รองเท้าต่อแล้วครับโ
โอ้โหลืมเลยเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะใจหายแวบเมื่อกี้ใจหายโอ้โหมันโยนเป็นคู่บาท2บาทเลยมารีวิวต่อนะครับต่อพี่ต่อเนี่ยถ้าสังเกตอีกอย่างนึงตรงสวูทเนี่ยนะครับมันจะมีรอยเย็บซ้อนเหมือนกับว่าซึ่งก็มันก็เป็นคอนเซ็ปต์นะดีคอนสตรักชั่นกันใช่เอามาตัดเอามาแปะลิ้นอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปคือเหมือนว่าใช้แบบเบลเซอร์หรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสังเกตให้ดีอย่างแท็กเนี่ยปกติแล้วอ่ะ Air Force เนี่ยเขาจะเย็บติดแบบปกติใช่แต่ Virgil เนี่ยเขาก็เลือกที่จะมาเป็นอย่างนี้ติดข้างๆซึ่งเห็นปุ๊บก็รู้อ่ะว่าเขาออกแบบอ่ะซึ่งนี่แหละมาเลยแบบว่าเหมือนเป็นแบบว่าสัญลักษณ์ของเขาไปแล้วความกล้าความกล้าคือกล้าทำใช่ใช่ก็คือซึ่งเราเห็นได้ในแบบแบรนด์ใหม่ๆแบบช่วงนี้ที่กำลังฮอตแบบบาลองเจก้าเวทมองอะไรเงี้ยเป็นแบบการเอาเรื่องที่ไม่มีใครคิดว่ามึงจะทำออกมาแบบขายอ่ะแล้วไม่ใช่ขายถูกๆแต่แบบคนก็ยังจะซื้อมันจะทำให้แบบมันเด่นชูเลตก็เชื่อรองเท้าอ่ะก็ใส่ได้ใส่ไปก็พอสกรีนปุ๊บมันก็น่าสนใจก็เอาไว้ขึ้นมาเลยแล้วอย่างจะแบบดีเทลเล็กๆอย่างตรงนี้ที่แบบว่าเขาถ้าสังเกตให้ดีพวกงานที่เขาเออกแบบจะมีดีเทลเล็กๆซ่อนอยู่เยอะมากหรืออย่างเนี่ยพื้นอินโซนะครับเนี่ยอินโซข้างนี้ก็จะมีโลโก้ของ Nike แล้วก็มีโลกสัญลักษณ์ของออฟไวท์สกรีนอยู่บนแผ่นอินโซนะครับแต่ว่าส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นเหมือนกับพื้นAir Force Oneทั่วไปก็จะมีที่เหลือก็รู้สึกก็เป็นพื้นที่ทนนะเป็นพื้นที่แบบเหนียวแน่นเลยเหรอ Air Force 1เนี่ยใช่ถ้าใครที่ติดตามมานานเนี่ย Air Force 1เนี่ยจริงๆแล้วเป็นรองเท้าที่ได้รับความนิยมมานานมากเหมือนมันไม่เคยหายไปอ่ะใช่มันเป็นรองเท้าที่เรียกว่าคลาสสิกแล้วอ่ะคือมันจะหายไปแป๊บนึงแต่สักพักเดี๋ยวมันต้องกลับมาด้วยความเขาเรียกว่าอะไรด้วยความที่ดีไซน์ด้วยความที่เรื่องราวคลาสสิกความใส่ง่ายสตอรี่มันทำให้เรียกว่าถ้าเป็นสนิกเกอร์เฮดที่ต้องมีติดบ้านต้องเคยใส่ติดบ้านสักคู่ต้องมีสองคู่สามคู่สี่คู่ห้าคู่เหมือนแบบยาสามัญกินไปวันละเม็ดสองเม็ดเติมหน่อยเดี๋ยวตั้งแต่เราฟอยแล้วเราโอเคขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับยังไงถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์โซโฟสติของเรานะครับฝากไว้ด้วยยังไงเดี๋ยวเรามีอะไรดีเด่นอีกคู่หน้ายังไงก็ตามเดี๋ยวมีเรามีของรองเท้าหรืออะไรก็ตามที่แบบเนี่ยเด็ดๆน่าสนใจหายากเป็นกระแสเราจะเอามารีวิวให้ดูอีกครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับไม่ใช่หรอปะโยนเลยใจเย็น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 ใจ